งั้นรุ่นแรกเลยก็ถามเกี่ยวกับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงถึงได้ไปร่วมงานกับเรื่องนี้กับผู้กำกับคุณแอสครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ NYU ครับแล้วก็คือเราอยู่ในคลาสเดียวกันก็คือได้เห็นบทนี้ตั้งแต่เขาเริ่มเขียนบทเรื่องนี้แล้วนะคะก็ตอนน่าจะย้อนไป4 ปีที่แล้วเขาเริ่มเขียนแล้วก็เห็นบทนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจจนแล้วก็เคยร่วมงานกันในหลังสร้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยที่เรียนคือสุดท้ายก็เขาก็ชวนมาค่ะครับแล้วจริงๆตอนมาอ่านบทเรารู้สึกยังไงบ้างตอนที่อ่านบทรู้สึกว่าเป็นหนังที่ในความรู้สึกส่วนตัวเราส่วนหนึ่งที่เราต้องทำรู้สึกว่ามันสำคัญแล้วเราก็ในชีวิตเราเองตอนที่เราเป็นเด็กหรือว่าในแบบสิ่งที่เราเคยเห็นนะชีวิตผู้หญิงก็ไม่ได้ง่ายตอนนี้อาจจะง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ยังไม่ง่ายก็รู้สึกว่าแบบอันนี้มันเป็นบทภาพยนตร์หรือมันเป็นเนื้อหาหรือเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าด้วยก็เลยช่วยร่วมกับในการเล่าเรื่องนี้ด้วยภาพด้วยเนี่ยก็เลยหลักจริงๆหน้าที่ของ DP หรือว่าผู้กำกับภาพเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าคือเราทำหน้าที่คือซัพพอร์ตผู้กำกับจริงๆแล้วในส่วนตัวของคุณจ่าเอกเราคำว่าหน้าที่ของ DP มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าก็สุดท้ายก็คือซัพพอร์ตกันก็เริ่มพูดกับก็ถูกน้องนำที่พูดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเราพูดกับด้วยว่าเขาให้เราเขาเปิดโอกาสให้เราหรือว่าเขาอยากให้เรามีเสียงมากแค่ไหนหรือว่าอยากให้เราช่วยมากแค่ไหนเนี่ยค่ะอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับพูดกับแล้วก็โปรเจกต์ด้วยอย่างโปรเจกต์นี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราเข็นบทมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยกันวางแผนช่วยกันทำงานอย่างเงี้ยก็คือเขาค่อนข้างจะเปิดให้เราทำงานเป็นผู้กับภาพจริงๆอ่ะอาจจะด้วยความไวเนื้อเชื่อใจด้วยความรู้กันว่าเราหวังดีไม่ได้บอกว่าอยากให้ภาพสวยจริงหรืออยากจะเล่าเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่ามองเห็นคุณค่าของบทนี้จริงคิดว่าอะไรคือความยากของหนังเรื่องนี้ครับที่มันเป็นหนังเรายกด้วยแล้วก็ถ่ายทำในพื้นที่ซึ่งมันเป็นธรรมชาติความยากโดยทั่วไปของหนังอินดี้นะมันก็เรื่องบัดเจ็ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันเป็นเรื่องบัดเจ็ตแล้วมันเป็นหนังที่ย้อนยุคแบบมันต้องโปรดิวเซอร์หรือว่าร่วมกับภาพหรือร่วมกับเองอ่ะต้องเหมือนกับวางแผนที่ดีอ่ะต้องมีการวางแผนที่ดีในการใช้เงินหรือว่าการคิดวิธีถ่ายหรือว่าทำยังไงให้มันแบบได้ผลมากแต่ว่าใช้ทรัพยากรหรือว่าเจตในสิ่งที่เรารู้ว่ามันมีจำกัดซึ่งเราว่าเขาก็ทำได้ดีเพราะว่าในเรื่องของการแคสติ้งอันหนึ่งที่อยากให้พูดถึงมากคือตัวละครต่างซึ่งในท้องเรื่องอ่ะอายุ14-15 ปีใช่ไหมแต่ทราบว่าน้องที่มาเล่นเนี่ยอายุจริงๆคือ12 ปีเท่านั้น13ตอนออดิชั่นอ่ะ12แต่พอจะได้เล่นจริงเพราะว่าเขาใช้เวลาออดิชั่นบทของเมย์ในเตอร์ไฟเนี่ยคือใช้เวลา1 ปีเลยเขาแบบวางแผนระยะยาวว่าโอเคมันไม่ง่ายแล้วก็เป็นยิ่งโดยเฉพาะปัญหาคนในประเทศที่หนังมันไม่ได้แบบว่าเพิ่มฟูมในแบบในหลายๆประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ง่ายเขาก็เลยใช้เวลาในการหาคาแรคเตอร์เนี้ยยาวนานก็คือวางแผนไว้เลยอ่ะปีหนึ่งเขาจะหาก็ดูคนประมาณ300คนจนมาเจอชาวนี้เนี่ยค่ะก็คือใช่แหละ
ก็เป็นคนอื่นได้ด้วยก็ต้องวางแผนกันว่าจะถ่ายยังไงจะวิธีการทำงานยังไงกับคนที่อายุ13แล้วมันต้องมีแบบสีอะไรนะคะก็คือใช้วิธีกล้องนั่นแหละใช้วิธีการแบบวิธีการภาพยนตร์วิธีการปากอะไรเงี้ยให้มันยังคงอยู่ในบทให้มันยังคงความรู้สึกหรือเนื้อหาโดยที่น้องทำงานได้แล้วก็โดยที่ไม่คุกคามเด็กนะจริงๆตอนเราถ่ายพวกซีนที่มันละเอียดอ่อนมากพวกเลิฟซีนกับน้องเขาเนี่ยในกองทำงานกันยังไงบ้างบรรยากาศในตอนนั้นนะครับก็มีการวางแผนทุกอย่างมันมีข้อคุยละเอียดทั้งเด็กเองแล้วก็กับแม่เองแล้วเสียงที่แม่เขาไปด้วยตลอดด้วยแล้วมีแต่ผู้หญิงคือพ่อผู้หญิงพ่อกับผู้หญิงผู้ช่วยพ่อกับผู้หญิงคนทำโฟล์โฟกัสที่ชวนเพื่อนที่ไปจากเมืองไทยที่หนิงเนี่ยค่ะเขาเป็นโฟล์โฟกัสอยู่แล้วเนี่ยก็ชวนไปทำงานก็คือในห้องนั้นจะเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าทุกคนอ่ะระวังอยู่แล้วอ่ะที่จะไม่ให้มีความกระทบกระเทือนหรือมีความแบบว่าข้างในทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีหรือว่าทำให้มันอยู่จุดล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผ่านไปแล้วจะดีก็ใช้วิธีใช้วิธีกล้องใช้วิธีการคิดลงทับว่าอาจจะตัดความนี้ยังไงให้ยังรู้สึกว่าเนี่ยมันเข้าหอหรือว่าวิธีเราก็ยังต้องคงความแบบ tradition ด้วยเพราะว่าเนี่ยเราเรื่องว่าเด็กคนนี้ในคืนนั้นมันสำคัญมากคือเด็กคาแรคเตอร์เนี่ยคืนนั้นมันสำคัญมากเพราะว่าเขาจะไม่ได้กลับมาเป็นเด็กคนนั้นอีกเลยคือไอ้ซีนตอนที่เขายังอยู่ในเรือเนี่ยยังเป็นเด็กเรายังเห็นเขาว่าแตกน้ำยังเห็นเขาแบบสงสัยในสิ่งคือเด็กคนนี้ต้องเข้าใจว่าในสมัยนั้นน่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่เคยออกนอกบ้านเลยนะก็คือจะอยู่ในรั้วบ้านมีการดูแลของพ่อแม่คนในบ้านอย่างเงี้ยไอ้เรือลำนั้นอ่ะคือเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นโลกข้างนอกแล้วเขาก็ไม่เห็นเลยคือเขาก็กลับไปบ้านนั่นแล้วคืนนั้นมันก็จะเปลี่ยนชีวิตแล้วเขาต้องบังคับให้โตในคืนนั้นก็คือทำไมซีนนั้นมันถึงสำคัญมากจากประมาณนี้ค่ะแต่เราต้องทำให้มันถูกต้องด้วยกับการแสดงมันมีเงื่อนไขที่ว่าตอนแรกเขาก็มองหาว่าจะหรือจะหาคนที่ดูเด็กแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ก็300คนอย่างที่บอกก็คือตอนอายุ18 19ที่ยังดูเหมือน14 15คือมันมีแหละแต่มันไม่ใช่ เราก็เห็นวงการทุกคนคือเหมือนเราช่วยกันดูอะไรเงี้ยก็เห็นกันว่าใช่น้องคนนี้ใช่แล้วเขาก็เป็นนักแสดงที่มีความตั้งใจสูงคืออยากเป็นนักแสดงจริงไม่ได้อยากเป็นดาราแล้วก็จริงๆแล้วแม่เขาอาจจะไม่ได้อยากตอนแรกแม่เขาก็ไม่อยากให้ลูกเล่นเพราะว่าสุขภาพแต่ว่าเขาบอกว่ามันสำคัญเขาอยากจะเล่นคือเขาอ่านบทเขาเข้าใจเนี่ยว่ามันนี่เราพูดเรื่องอะไรแล้วทำไมมันต้องมีสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้วิธีนั่นแหละคือใส่ป้องมี protection ป้องกันแล้วก็บางก็ไปลบขอบออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือภาพที่มันออกมาอาจจะสูงสี่อย่างล่อแหลมแต่ว่าเอาจริงเวลาทำงานอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็โปรเทคจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันไม่ถูกต้องจะถามเรื่องคอสตูมอีกมาดีขึ้นคอสตูมพวกเครื่องแต่งกายต่างๆของผู้กำกับผู้นักแสดงอีกในเรื่องมันค่อนข้างจะล่อแหลมแล้วก็โชว์ปากใช่กับปากแล้วก็เราด้วยเราเป็นผู้กำกับเองหรือเปล่ามาทำให้ทำงานง่ายขึ้นกับภาพยนตร์อะไรนะครับไม่ซะทีเดียวน่าจะเป็นเพราะว่าทุกคนมันส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคือทีมงานผู้หญิงเลยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะแล้วก็มันมีทางการทำความเข้าใจอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับซิลมันต้องเป็นเนื้อผ้าซิลคือบ้านเนี้ยเขาผลิตซิลมันผลิตได้ผ้าไหมใช่แล้วมันแล้วไอ้ความเข้าใหม่เนี่ยมันเป็นเส้นขนานของเรื่องอยู่แล้วมันอยู่ในบทอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างไรเป็นของการ
โตแล้วก็เป็นผีเสื้อตั้งแต่เป็นหนอนจนเป็นดักแด้จนเป็นผีเสื้อเนี่ยก็เป็นการโตของมันเป็นคาแรคเตอร์นี้อยู่แล้วมันเลยต้องเป็นซิลแล้วที่มันต้องบางเพราะมันต้องให้ถูกให้มันเป็นสมัยนั้นที่ให้เป็นบางแล้วคุยกันเข้าใจกันหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะไม่ได้มีใครติดอะไรนะคะก็ตอนไหนก็ไม่มีปัญหาเรารู้สึกว่าแบบว่าพอเราจะพูดยังไงคือเราไม่ได้เป็นนักแสดงเราก็พูดไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ตรงนั้นเรารู้ว่านักแสดงทุกคนเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าหนึ่งคือทีมงานแสดงผู้หญิงด้วยมั้งไอ้เราเองนะแล้วอันที่สองคือเรารู้ว่าเราทำอะไรมันมีเหตุของมันมันมีเหตุผลของมันที่มันไม่ใช่เหตุผลในการโชว์หรือการแบบที่จะให้ดูว่าวิววุ่นอะไรมันมีเหตุผลในเรื่องของผ้าในเรื่องของยุคสมัยในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเข้าใจตรงกันพอเข้าใจตรงกันมันไม่ได้อินเทนชันอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องอับอายถูกไหมข้อแรกที่เราเข้าใจแล้วเรากำลังมีเพื่ออะไรแล้วก็ทำไมต้องแต่งตัวแบบนั้นเข้าใจตรงกันก็ไม่ได้มีปัญหาจริงๆเราเป็นผู้กำกับภาพเราต้องระวังแต่ว่าเราจะไม่ถ่ายนักแสดงออกมาให้มันดูเป็นเซ็กซ์ออบเจกต์มากเกินไปไม่ได้ระวังตอนทำงานแต่ว่าระวังตอนคิดคือหมายว่าระวังแหละว่าตอนทำงานแล้วว่ามันตอนจุดที่ถ่ายมันไม่ต้องมาคิดแล้วเพราะว่ามันคุยเข้าใจตรงกันทุกฝ่ายก็แล้วเราว่าเราเป็นด้วยตัวเราเองอะเราก็ไม่ได้อ่านบทอะเรามันเซ็กออบเจกต์ไม่ได้เพราะเรื่องมันพูดเรื่องนี้อยู่เนี่ยคือเรารู้สึกว่าจะอธิบายคือไม่มีเจตนาไม่มีใครมีเจตนาทำให้คาแรคเตอร์ที่เป็นเซ็กออบเจกต์นอกเสียจากเรื่องมันเพราะเขาเป็นเซ็กออบเจกต์นี่ออกไหมคือในบทหรือว่าเรื่องราวเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นเซ็กออบเจกต์เป็นออบเจกต์ละกันคือพ่อเอามาตึงเงินมานี่นะคือแบบว่าเอามาแบบขัดดอกอ่ะถ้าพูดภาษาไทยคือพ่อเอามาขัดดอกเมื่อเป็นเมียคนที่สามก็เป็นออบเจกต์ไงคือสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแหละตามเนื้อเรื่องแต่ว่าเราไม่ได้พยายามให้เขาเป็นเราไม่ได้พยายามถ่ายให้เขาเป็นนะแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องด้วยมุมมองของผู้ชายที่มองเขาเนี่ยคนต่างๆในบ้านเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเมียด้วยกันไม่ได้มองนะเมียด้วยกันก็คือพวกภรรยาด้วยกันเราจะเห็นว่าเขาไม่ดูถูกอะไรกันเขาออกจะเห็นอกเห็นใจกันด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขบางอย่างในแบบกลไกของบ้านที่มันถูกวางกฎโดยผู้ชายมาหลายเจเนอเรชันไม่ใช่ผู้ชายแค่คนที่เป็นสามีตอนนี้เท่านั้นนะคือมันเป็นเจเนอเรชันหลักคือก็บอกก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาเป็นสิ่งของเช่นเราไม่ใช่แค่เขาแค่เด็กผู้หญิงนี้เดียวคือผู้หญิงทั้งบ้านหรือว่าคนเมียทั้งสามคนอะไรทั้งสามคนอันนี้ถ้าคือจบแค่เราเคยบอกว่าเราคนทำหนังไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเซ็กออบเจกต์เพื่อจะขายตั๋วแต่ว่ามันต้องเป็นเซ็กออบเจกต์เพราะว่าโดยเนื้อเรื่องจริงๆมันก็มีคำวิจารณ์ลักษณะนี้มาที่หนังบ้างเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ประเทศของเขาเองก็คือต่างประเทศอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ยินคือไปหรือไปฉากที่ต่างแค่มันก็เขาอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าแบบเราไม่กล้าจะมองยังไงจะมองยังไงใครมองยังไงก็คงต้องเป็นสิทธิ์ของเขาแหละอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าได้ยินมายังไงเราก็ได้ยินมาแบบนี้แหละว่าเราไม่ค่อยได้ยินว่าจากที่อื่นมามองว่าเราเอาสิ่งนี้มาขายอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าดูหนังมันต้องเข้าใจแล้วว่าเรื่องมันต้องมาอย่างเงี้ยถึงได้ผลแบบนี้และทำไมเราต้องนำเสนอสิ่งนี้อะไรเงี้ยคะเมื่อกี้บอกเรื่องราวนะที่เวียดนามก็คือจริงๆอันเนี้ยปัญหาคือเข้าฉากที่เวียดนามแล้วมีกระแสลบจากคนดูมากๆอันนี้ให้ช่วยเราคร่าวๆว่ามันเกิดกระแสอะไรที่นั่นครับ
ก็อันนี้ตัวนี้ฟังอยู่ห่างๆเนาะคือไปวันเปิดแหละซึ่งมันก็มืดชื่นมืดดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนดูเยอะมากใน4วันแรกที่แบบว่าพุ่งกลับก็แบบเพจที่มาบอกว่าเออมีคนดูเยอะมากอะไรเงี้ยเต็มลงวันเลยอะไรเงี้ยแล้ววันที่4หลังจากวันที่4เนี่ยโปรดิวเซอร์ก็เขียนมาแล้วว่าเธอช่วยเขียนเทสติโมเนียลสิว่าเราทำงานยังไงฉันจะแบบเอาไปแบบว่าอธิบายให้แบบผู้สื่อข่าวดูหรือใครกำลังแอบฟังเนี่ยคือเขาก็จะให้ทุกคนในกองถ่ายนั่นแหละอธิบายว่าเราทำงานเป็นยังไงคือเขาก็ไม่ได้ชี้นำนะว่าแบบช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคือบอกเราทำยังไงพูดไปตรงๆเลยเขียนมาให้หน่อยได้ไหมแผ่นหน้ากระดาษแล้วก็เขียนมาให้เปิ้มเราก็เกิดอะไรขึ้นพุ่งกลับก็คุยกันแล้วเป็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็มันค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นแบบมีคนเขียนโจมตีหรือมีการเล่าข่าวมีการเอาภาพไปตัดต่ออะไรเงี้ยภาพที่แบบเด็กน้อยนะแล้วแบบว่าจริงๆเราถ่ายแล้วก็ใส่แบบว่าผ้าแถบอะไรเงี้ยนะเพื่อเกาะอกใช่ไหมแล้วก็รอยน้ำที่ขึ้นในฟิล์มมันจะเห็นไม่ได้เยอะอะแต่ว่าเขาก็ไปต่อภาพแล้วก็ทำเป็นแบบว่าคือเป็นอาร์ติเคิลเขียนโจมตีแล้วก็ใส่เหมือนหัวนมแล้วก็เอาภาพเบลอเหมือนว่าเราทำงานโดยให้เด็กคนนี้เบลอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือเราถ่ายโดยที่ใส่เสื้อกอกแล้วก็ให้ไปลบขอบที่มันปิดเข้ามาคือก็เสียงดังเป็นลบขอบคือว่าไงคือมันเป็นวิธีการทำงานเราก็เลยแบบอ่ะเราช่วยเขียนก็ทุกคนก็ช่วยกันเขียนแต่ก็ไม่มีใครคือแบบฝังใจแบบคนดูเชื่อว่ากองถ่ายเราอะเอาเด็กอายุที่ต่ำกว่า15มาเล่นแล้วบังคับให้น้องเขาเลื่อยเล่นใช่เราไม่เท่าไหร่ด้วยโดยเฉพาะแบบแม่เขาอะโดนถึงขั้นแบบว่าขายลูกอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบไม่จริงเพราะแม่เขาแบบดูแลลูกดีมากแล้วก็ที่จริงแล้วตอนที่อ่านบทเขาก็ไม่มั่นใจแต่ว่ามีการพูดคุยกับผู้กำกับกับโปรดิวเซอร์แล้วก็วิธีการทำงานโดยละเอียดแล้วก็แม่ก็อยู่ตลอดซึ่งแบบมันน่าเสียใจเหมือนกันสำหรับคนเป็นแม่เนาะที่แบบลูกอยากทำสิ่งนี้คือไม่ได้แม่อยากนะคือลูกอยากทำแล้วลูกจริงใจกับการแสดงแล้วลูกทำพอลูกทำมีผลกระทบแม่โดนด่าลูกก็โดนทำให้เป็นวิกติมคือเขาแบบภูมิใจนะกับหนังเรื่องนี้มากเขาบอกว่าเขาได้เล่นหนังแบบนี้แล้วเขาได้เป็นตัวละครแบบนี้แล้วก็เขาเห็นหนังแล้วเขาภูมิใจอ่ะเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วเขาก็ผ่านการถ่ายทำกับเราซึ่งมันไม่ได้มีการบังคับหรืออะไรหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมีการป้องกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่ผู้หญิงแล้วก็ก็เนี่ยแหละมันจะหนักอยู่ที่แม่เขาเนี่ยแหละแล้วก็ตัวน้องเองที่ถูกโดนทำให้เป็นวิกติมคือทุกคนจะแบบอ๋อน่าสงสารเนี่ยเอาเด็กเออแล้วก็เนี่ยจะเป็นทำหนังเรื่องนี้เนี่ยประเทศเรามีคนแบบว่าข่มขืนเด็กหรือกระทำชำเราเด็กมากมายทำไมต้องปล่อยให้หนังแบบนี้ซึ่งกองเซ็นเซอร์เลยไม่ไปทำเพราะทำถูกกฎอย่างแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์ซึ่งหินมากที่สุดแล้วในคุณท่านนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะมันปัญหามันอยู่ตรงไหนแต่เข้าใจแล้วมันคือความเซนซิทีฟของบางคนเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้มองตรงทางเรื่องแต่ว่าทำไมมันต้องมีอันนี้เพื่ออันนี้นะคือเหมือนเขาบอกว่าการที่เราเอานักแสดงเด็กมาเล่นเนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมกับเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นตรงกันข้ามที่เราต้องการสะท้อนเรื่องนี้ในสังคมเขาก็แต่คนมองก็เลยทำไม่ได้แต่ว่าเหตุผลหลักๆที่พุ่งกับหรือโปรดิวเซอร์ต้องเอาหนังออกมาก็ป้องกันแม่และเด็กนี่แหละแม่ของน้องอะไรเงี้ยคือตอนที่หนังออกมาเนี่ยน้องเขาก็15แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นเยาวชนอยู่แหละแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเนี่ยเราให้หลังฉายต่อไปคือฉายต่อไปก็ได้ก็ยังไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไงแค่โดนโจมตีแต่ว่ามันมีขั้นแบบเขียนว่ากันแรงๆหรือว่ามีการแบบขู่ในโซเชียลมีเดียอะไรคือรุนแรงมากใช่มันรุน
แรงมากก็เลยเขาก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ขายประเทศไปแล้วก็เอาออกมาแล้วสุดท้ายจะสนใจป้องกันเด็กนี้ผ่านความจำโรงใช่เพราะว่าหลังจากฉายไปประมาณสี่วันเอาสี่วันแค่สี่วันแต่ได้ทุกวันแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบกระแสเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นหนังมันไม่ได้ดังหรือไม่ได้มีใครพูดถึงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถถามได้นะครับมีใครอยากถามอะไรไหมเราถ่ายเส้นเรื่องไปเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็มาถ่ายอันนี้ส่วนแบบพวกอินเสิร์ตพวกอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่อยากไปเรียกอินเสิร์ตซะทีเดียวเพราะมันมีอินเทนชั่นว่าต้องถ่ายแล้วมันไม่ได้ถึงว่าเราถ่ายอันนี้ไปอะไรเงี้ยก็วางแผนไว้แล้วว่าเราถ่ายบางแต่ถ่ายอุโมงค์แล้วก็คือวางแผนก็ถ่ายไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เลือกใช้ตอนตัดต่ออันนี้ก็จะเป็นผู้กำกับเอาแมทเทียลที่เราถ่ายมันเนี่ยไปทำงานต่อกับคุณต่อต่อเติมตอบได้ตอบจริงจริงเลยเนี่ยค่ะครับเป็นตัวเองครับเป็นเราครับปากยากยากและง่ายก็คือยากคือต้องไปดูธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนเนาะมันไม่ได้อย่างเช่นวันนี้อยากได้ลมไม่มีลมหรือว่าวันนี้แบบวันตอนที่เราไปดูเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีเจอไอ้ลำธารเนี่ยจะมีหญ้าขึ้นเต็มเขียวใน2ข้างแล้วตอนไปน้ำมันท่วมหมดก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าปรับคอมพิวเตอร์ปรับความคิดกันใหม่บ้างเนี่ยค่ะตรงจุดนั้นแต่ว่าก็ต้องวางแผนว่าถ้าน้ำขึ้นทำยังไงมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็มีแพลตฟอร์มบางส่วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคมันก็ต้องมีการปรับไปตามสถานการณ์ซึ่งมันคาดเดาบางทีก็คาดเดาไม่ได้เพราะความธรรมชาติแล้วก็ต้องทำงานกับผู้ช่วยผู้กำกับมากขึ้นเรื่องการจัดสเกดูลเพราะว่าเราถ่ายข้างนอกแต่ว่าหนังเราอ่ะจะคุมให้มันเหมือนกับว่าหน้าหนาวหน้าฝนตลอดไอ้หน้าฝนเข้ามาหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบถ่ายข้างนอกตอนเช้าหน่อยหรือว่าตอนเย็นหน่อยก็เนี่ยเรื่องเวลามันจะยากเรื่องเวลาเรื่องการจัดการเวลาไม่ได้ 100% ค่ะประมาณ 70% คือวางแผนให้มันตรงนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้หรอกด้วยคิวนักแสดงด้วยคิวการถ่ายแล้วก็บัดเจ็ตเนี่ยก็คือบางทีก็ต้องถ่าย day for night night for day แต่ว่าข้อดีของโลเคชั่นที่เราเลือกคือบ้านมันมืดอยู่แล้วคือมันมีเขาล้อมเนี่ยค่ะคือมันจะมืดตลอดแล้วในบ้านเนี่ยคือกลางวันต้องตื่นเลยเป็นไงก็ต้องมีแสงที่แบบในบ้านถึงเป็นบางวันหรือในแสงเข้ามาก็คือจัดแสงเข้าไปบางทีก็ต้องถ่ายบ้านตอนเป็นตอนกลางคืนแต่ว่าแบ็คกราวด์ตัดต้นไม้ที่มันทะลุหน้าต่างในห้องเมย์เนี่ยมันก็สว่างเนี่ยเราก็ต้องเต็นท์ให
ให้มันลดลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แสงแล้วก็ให้คอนติเนียร์แบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่าข้อดีก็คือมันเป็นเวลาเราถ่ายอินทีเรียมันเป็นที่เดียวกันมันก็เลยมีความทำไปเรื่องมันมีความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะใช่ๆเริ่มไปว่าจะเป็นแบบใช่ใช่เพราะว่ามันแต่ว่าพอมันเป็นข้างในบ้านแล้วไม่มีเขาเนี่ยมันจัดการได้แล้วก็แค่ยังไงก็ต้องทำแสงจันทร์เข้ามาไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ต้องเล่นต้องที่มันแสงมากแล้วแต่ว่าในบริเวณนั้นมันมืดมันครึ้มอยู่แล้วไงนะคะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์สักหน่อยเนี่ยคือมันมีเรื่องการเดินทางไปถึงตรงนั้นด้วยไงมันไม่ได้อยู่ใกล้กันจริงมันต้องเป็นป่าไผ่มันก็เลยค่อนข้างครึ้มแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ใช้อะไรให้มันดูแบบเป็นกลางคืนแล้วก็บวกกับถ่ายเพื่อจะเอามาทำให้มันเป็นกลางคืนอยู่แล้วอันนั้นไม่ได้ใช้แสงเพราะว่าเอาขึ้นไปไม่ได้มันไฟมากมันเขาให้อยู่ในเวลาได้แล้วก็เห็นทุกคนเขาอยากเห็นแบบสมาชิกในบ้านการที่เมย์เข้ามาอยู่แล้วก็เป็นงานแต่งงานของตัวเองแต่ว่าแบบงงๆนั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็อินทริวแต่ละคาแรคเตอร์ยากเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ในเวลาในสกรีนไทม์ด้วยแล้วก็นอนหลับด้วยจริงๆถ้าจะให้พูดถึงความสำคัญของตำแหน่งผู้กำกับภาพในการทำงานร่วมกับผู้กำกับอะไรที่คุณจะเห็นให้ความสำคัญที่สุดกับการทำงานเวลาไปทำงานเรื่องอะไรก็ตามเราให้ความสำคัญกับผู้กำกับยังไงในการทำงานร่วมกันก็ต้องพยายามเข้าใจว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรยังไงนะคะก็ต้องคุยกันเยอะมากคือเรารู้ว่าแบบทุกหนังเรื่องมันมีข้อแม้แต่ในเรื่องเวลาในเรื่องนักแสดงหรืออะไรเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้ว่าผู้กำกับอะแต่ละคนอะกว่าจะรันโปรเจกต์มาถึงจุดเนี้ยที่เราจะถ่ายได้มันไม่ง่ายแล้วมันก็ใช้เวลานานมากเราเห็นคุณค่าตรงเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตเขาอะให้ไอ้วิชาหรือว่าในการเล่าเรื่องของเขาออกเป็นเขาที่สุดโดยแบบในการเชื่อให้เต็มที่อ่ะค่อนข้างอย่างนั้นเลยคือคุยให้เยอะเข้าใจสิ่งที่เขาจะเล่าแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาในสิ่งที่เราบางทีก็ไม่เข้าใจบางทีแบบคุยกันไปแล้วแล้วก็มันเขามาเขาไม่เขาจะแบบเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราทำเขาแล้วแล้วก็ชวนเขาแล้วคุยกันมาแล้วแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเราก็พร้อมที่จะไม่ question แล้วพอเรา question มาเราคุยกันมาแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างจริงเพราะว่าเขามองแล้วว่ามันเป็นอย่างจริงแล้วมันอาจจะน่าเบื่อก็ได้ถ้าเราแบบเอาวิธีเก่าก่อเดิมๆที่เราเคยทำกับคนอื่นไปครอบหรือว่าไปชี้นำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราทำไงตรงนี้เราก็เชื่อเขาไปเลยแล้วไปด้วยกันนะคือบางทีมันก็แบบ
มันก็ออกมาน่าสนใจมากถ้าพูดถึงประวัติการทำงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบต่างประเทศส่วนใหญ่เลยจริงๆการทำงานกับผู้กำกับต่างประเทศนี่ถ้าเทียบกับการทำงานกับผู้กำกับไทยมันแตกต่างกันมากครับไม่ค่ะน่าจะเป็นแค่อย่างที่เรารู้สึกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือเราเลยไม่ได้มองว่าอย่างผู้กำกับแต่ละคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างประเทศหรือคนไทยด้วยกันไม่เหมือนกันแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องไม่เหมือนกันแล้วเขาถึงน่าสนใจไงเราก็เลยอยากทำงานเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าต่างก็คือระบบมากกว่าอะไรเงี้ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเทสก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนแบบเวลาทำงานจะต่างให้มันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอะเรื่องอินชูรันซ์เรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นหนังเล็กแค่ไหนหนังใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยมันมีจะมีคนค้าแหละถึงบางทีเขาหลุดอ่ะก็จะมีคนในกองขายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พูดได้คือเขาถึงแม้จะเป็นช่องแบบเป็นช่องไฟเดียวก็รู้อันนี้ไม่ค่อยไม่ปลอดภัยอะไรเขาก็พูดได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าในเมืองไทยมันก็บางแบบคือไม่ได้บอกว่ามีแต่เห็นว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นระบบโดยชัดเจนแต่ว่าเราทำงานกับหลายที่ทำงานที่เมืองไทยอ่ะระบบดีที่เราเคยทำนะแต่เราเคยได้ยินว่าแบบบางที่ก็ค่อยปลอดภัยก็คือกับกองถ่ายที่เราได้ร่วมงานก็คือมีมาตรฐานมีระบบที่เราโอเคก็คือไม่ได้ต่างจากที่เราทำที่ไม่ว่าจะเป็นการงานหนึ่งน้องอะไรเงี้ยโมชั่นวิสเนี่ยก็ระบบดีเงินเกือบมาเจ็ดร้อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยังมีมาตรฐานในการจัดการที่แบบดีนะคะก็ถ้าถามคำถามแล้วคิดว่าไม่ต่างอย่างนี้ก็คือตอนนี้เราอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กเป็นหลักแล้วก็มีกลับมาทำงานที่ไทยแล้วแล้วหลังจากนี้จะมีโอกาสได้กลับมาทำงานที่ไทยมากขึ้นไหมถือว่าเบสเราก็ยังอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักตอนนี้ก็เพราะว่าเรื่องครอบครัวก็เลยก็ย้ายไปเอาเองก่อนแต่ว่าทำงานที่ไหนก็ได้ตอนนี้อย่างไรก็มากลับมาทำงานในไทยที่เมืองไทยถ้าอันนี้ถามแทนน้องๆที่เรียนอยู่ที่ไทยทำงานเป็นเบื้องหลังหรือเป็นดีพีที่เมืองไทยถ้าสมมติเขาอยากจะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมในฮอลลีวูดหรือในอเมริกามันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราว่าเป็นทั้งหมดแหละแต่เราพูดไม่ได้มันดับเป็นคนเนาะวิธีการอะไรเงี้ยค่ะคืออยากจะเรียนคือไปเรียนที่นั่นไปเรียนที่ NYU แล้วก็มันเป็นมีโอกาสมีคอนเนคชั่นที่เป็นเพื่อนๆร่วมกันทำให้เราได้มีโอกาสที่นั่นใช่ไหมใช่มันก็เรื่องคอนเนคชั่นแหละน้อยอย่างเงี้ยทำงานที่เมืองไทยก็ต้องพอเรารู้จักไทยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอุตสาหกรรมนั้นมันก็เชื่อมโยงต่อความสัมพันธ์เยอะเพราะมันกันทำงานกันระยะยาวแล้วพอมันเป็นงานครีเอทีฟมันไม่สามารถไปบังคับใครให้อยู่กับใครได้ก็เป็นความเชื่อใจของเพื่อนๆคนที่เราไปทำงานด้วยเชื่อใจสบายใจแล้วก็มันต้องแบบเขาเรียกอะไรมันต้องเนี่ยอย่างพุ่งกลับเนี้ยแบบ carry project มาแบบ4-5 ปีคนเป็น10ปีอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะทำงานกับคนที่เราเชื่อเราก็เชื่อเราเงี้ยไม่เฉพาะแต่กับช่างภาพกับผู้จับนะหมายถึงว่าในแผนกอื่นว่านักแสดงเองอย่างเงี้ยหรือว่ามองเห็นอะไรบางอย่างว่ามันจะออกมาใกล้เคียงออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยเราว่ามันก็อย่างโปรเจกต์เนี่ยมันทำงานใช้เวลานานแล้วมันอยู่ด้วยกันทุกวันมันตึงเครียดมันตึงเครียดถ้ามันแบบถ้ามันคุยกันง่ายแล้วไปด้วยกันได้อะมันเราว่ามันก็เขาคงต้องเลือกแต่นั้นน่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็มีผลงานที่ดีมีเรารู้จักใครอะไรเงี้ยสุดท้ายเราว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่สำหรับเราอะเกี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มจากแบบทำหนังถ่ายหนังมา
คนไทยใช่ไหมคือเราก็รู้สึกว่าการที่อยู่ในคลาสเดียวกับผู้กับเราทำงานไปด้วยกันแต่หนังสั้นหนังอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็มีผลแหละคือเขาพอเขาได้ทำหนังยาวเนี้ยเขาก็มันก็มีเงินทุนเขาสามารถทำกับใครก็ได้คือทำกับผู้กับที่มีประสบการณ์มากๆเลยก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ทำไมว่าเขาอยากให้เราผ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ารู้สึกเชื่อใจกันหรือว่ารู้สึกว่าอาจมีการรู้เรื่องหรือว่ามองเห็นภาพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ะตอนช่วงมีโควิดว่าแต่พอได้เหมือนพอได้จะคิดมาแล้วแล้วก็ช่วงออกแบบภาพไปดูโลเคชั่นหรือว่าคิดชูตติ้งอะไรใดๆเนี่ยมีการทำงานอะไรไหมบ้างเพราะว่าภาพบางภาพที่มันดูเป็นแบบไม่ใช่การเล่าเรื่องซะเยอะเหมือนกันอยากให้ลองเล่าไหมก็มีใช่ไหมใช่ใช่ก็อ่านบทแล้วก็อ่านบทเองอ่านบทเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อความรู้สึกครั้งที่สองอ่านบทเพื่อทำงานครั้งที่สามอ่านบทกับผู้กำกับก็ทำช็อตเฉพาะเรื่องนี้บางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดผู้กำกับอยากให้เราทำช็อตลิสต์ด้วยนะวางแผนช็อตด้วยกันแต่แรกก็ถามแต่ในเรื่องนี้คือเรานั่งทำช็อตลิสต์ด้วยกันเป็นเวลาแบบ3เดือนเนี้ยคือเจอกันเกือบทุกวันถ้าไม่เจอกันก็เข้าใจคุยกันนะก็อย่างละวันละอย่างน้อยวันละซีนแหละก็คือว่า3-4เดือนนี้เราจะทำอย่างน้อยวันละซีนนะก็คุยทะลุคุยแบบคุยเป็นเรื่องปรัชญาเรื่องภาพมีเอาภาพถ่ายหรือเอาภาพโบราณหรือเอาภาพอะไรมาดูกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากทำช็อตลิสต์แล้วเนี่ยก็ไปหาคนทำโลเคชั่นก็ไปหาโลเคชั่นมาฟังนำเสนอแล้วก็เรื่องออกมาทั้ง 3-4 อันแล้วก็ไปดูกันพอไปดูกันเนี่ยแล้วก็ต้องทำช็อตลิสต์ใหม่รอบโอ้ยมันก็เป็นไปตามมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดตรงนี้เราวางแผนไว้เฉยเพื่อเป็นแบบแนวทางว่าเราจะทำอะไรเรียนอะไรนะคะพอไปถึงตัวพิชานเฮ้ยดีกว่าที่คิดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เหมือนมีชวนเราไปเจอนักแสดงด้วยไปตอนไปดูตอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะไปเอากล้องไปถ่ายเพื่อซึ่งเราว่าก็ดีก็คือหนึ่งคือเรารู้จักมูฟเมนต์ของแต่ละคนคนเรามันมูฟเมนต์ต่างกันแล้วก็มูฟเมนต์ของแต่ละคนเพื่อแบบเราจะได้คิดในหัวได้ว่าเราจะเคลื่อนกล้องยังไงหรือว่าจบซีนนี้อะไรเงี้ยฟังแบบหลอกซึ่งเราฟังเรื่องซึ่งดีแล้วที่เราไปมันจะได้เข้าใจแบบว่าอย่างน้อยได้ทั้งเสียงว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเขาก็มีทรานสเลเตอร์มาด้วยคือเหมือนเป็นแบบผู้ช่วยส่วนตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็สามารถหันไปแบบถามได้ตลอดแบบที่คุณอะไรก็คือเพื่อความเข้าใจรู้แล้วว่าคือบางทีมันไม่ตรงบทเนาะแต่เราเพื่อความเข้าใจในการเคลื่อนกล้องอะไรนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ภาษาเวียดนามแต่ละหลังก็เริ่มเข้าใจเพราะมันเหมือนกับไปตรงเวิร์กช็อปไปอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็คนเคลื่อนกล้องเคลื่อนตัวไม่เหมือนกันเราพ่อมันไม่ดูตรงเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารู้แบบว่าเนี่ยพอแบบเนี้ยคือแบบว่าเวลาเขาฟังต้องฟังอย่างเงี้ยต้องฟังแบบเนี้ยเรามันจะทำเหมือนเดิมบางทีเป็นนักแสดงก็จริงแต่ว่ามันติดมาหรือว่าเขาเป็นวิธีการแสดงเขามันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนตัวที่มันแต่ว่ามันเรื่องเนี้ยมันสำคัญเพราะว่ามันเบามากต้องไปกันเบาๆอ่ะบอกไม่ถูกจะอธิบายแต่พอรู้ออกเนาะคือต้องไปด้วยกันนะคะก็เลยคิดว่าไปดูสองคือข้อดีที่เราไปดูเวิร์กช็อปแล้วก็เอากล้องเล็กๆอะไรเงี้ยไปถ่ายกับเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ชินกับเราโดยที่ส่วนใหญ่นักแสดงคือนักแสดงหลักไม่ได้เป็นนักแสดงคือเป็นนอนแอคเตอร์คือไม่ได้แสดงออกมาใช่แต่ว่านักแสดงคนอื่นๆเขาเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงทำงานกันมานานอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเขาเล่นมาตั้งแต่แบบ50นะ
ก็แบบเป๊ะของเขาอ่ะแต่ว่าสำหรับน้องชานีเนี่ยเขายังไม่เคยแสดงอะไรจริงจังเลยนะก็รู้สึกว่าเอาห้องไปถ่ายเขาก็ชินกับเราแล้วรู้สึกว่ามีเราไปแบบพิจารจอแล้วแบบก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปเราไปด้วยบ่อยเลยนะชินคุ้นชินกันค่ะอันนี้ที่นี่ได้ไอเดียมาจากตอนถ่ายหนังของวิศระเรื่องเกี่ยวกับเกโกใช่เพราะเราถ่ายผ่านด็อกคิวเมนทารีแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นนักแสดงไงไม่น่าจะว่ามีคนได้ดูต่อแต่ว่ามันเป็นไฮเบรดแบบว่าสารคดีกับนาทีคราวนี้พอเราตามคาแรคเตอร์ของน้องสามเนี่ยเป็นเวลา 3-4 เดือนอ่ะแล้วเรามาออปเปอเรตในช่วงในส่วนของแนวทีมเขาเป็นธรรมชาติมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยอันนี้เวิร์กคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบการที่ DP ไปเจอนักแสดงอาจจะดีก็ได้แล้วก็เราแบบเออเฮ้ยหรือเราไปช่วยถ่ายแบบถ่ายเหมือนกันเราก็บอกในแบบว่าในช่วยเล็กของแล้วก็รู้ว่าข้อดีอะไรก็คุยกับผู้กำกับว่าเออลองดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเขาเป็นไม่ได้เป็นนักแสดงอาจจะแบบอึดอัดหรือตื่นมันจะมีอะไรที่แบบมันไม่ควรจะเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ไปมันไม่น่าจะมีข้อเสียนะในการที่จะไปบอกว่าให้นักแสดงที่เป็นนอนไนเกิลชินกับร้องวัฒนธรรมที่เราไม่คุ้นเคยมันส่งผลอะไรต่อการทำงานของเราไหมคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้กำกับภาพอ่ะเราจำเป็นต้องทำการบ้านหรือว่าทำความเข้าใจวัฒนธรรมตัวนั้นยังไงคะก็อ่านแล้วก็คุยนอกจากคุยกับผู้กำกับแล้วก็คุยกับคนอื่นๆอย่างพอดีมีแม่สามีชาวเวียดนามก็เลยเราเขาก็มาจากเวียดนามอะไรเงี้ยคือก็คุยแล้วก็ให้เขาเล่าเรื่องความสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยคือไม่ใช่ยุคสมัยไม่ตรงยุคสมัยเขาหรอกแต่ว่ามันเขาก็จะมีเรื่องเล่าจากปู่ตายายเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ทำรีเสิร์ชเป็นการส่วนตัวด้วยนอกจากรีเสิร์ชจากหนังมันรีเสิร์ชเยอะมากจากหนังอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็แล้วก็มีการรีเสิร์ชเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดูหนังเก่าๆของเวียดนามมันเราก็มันจะไม่มันพุ่งกลับก็ไม่แนะนำไว้ดูคือแบบว่าจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะทำก็เลยไม่ได้ได้รีเสิร์ชจากหนังอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่แบบรีเสิร์ชจากแบบพวกภาพถ่ายเก่าๆหรือว่าเรื่องหรือว่าหนังสือที่มันแปลภาษาจีนหนังสือเก่าเราหรือบทกวีก็พอหาดูผู้บทกวีแบบพื้นบ้านก็พอหาได้ที่มีแปลภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านบ้างแค่รู้สึกแบบว่าเขาพูดยังไงเขาใส่ใจอะไรคือพอมันเป็นกวีพื้นบ้านอ่ะมันค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาติจริงอ่ะผลไม้หนอนผีเสื้อซึ่งมันค่อนข้างตรงกับข้าวในนาผู้หญิงแบบท้องแล้วแบบลูกท้องลูกคนที่สามมันมีกวีแบบว่าผู้หญิงท้องลูกเราก็จำชื่อไม่ได้นะเพราะว่าแปลภาษาอังกฤษแล้วเขาเป็นกวีชื่อเป็นแบบ
มันก็อยู่ว่าผู้หญิงท้องผู้โดยสารรอสามีกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นเรื่องแบบเป็นกวีคือแบบที่พูดถึงเรื่องแบบคุณบ้านเนี่ยแล้วเขาไปหาเพื่อแค่แบบว่าความก็หมกมุ่นแหละตอนที่แบบว่าตอนที่แบบว่าเตรียมงานก็ค่อนข้างหมกมุ่นแบบใช่เพราะว่าชนบทแต่พออ่านไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกับเมืองไทยนึกออกไหมมันก็วิธีเดียวกันมันเป็นวิธีคนที่อยู่มันอันเนี้ยชอบคล้ายๆนางทาสอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบมีสามมีเมียคนหนึ่งคนที่สองมีทาสมีบ้านคือเอาเข้าจริงๆเราตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไงแต่พออ่านไปเรื่อยๆหรือว่ามีต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ว่าวิธีการเล่าของนางท่ากับเรื่องนี้อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถามว่าเรื่องถ้าถามเรื่องวิถีชีวิตอะพอแบบค้นหาหรือถามหรือคุยหรืออ่านไปเรื่อยมันค่อนข้างคล้ายกันมากก็เป็นสุดท้ายมันเป็นมนุษย์มากอะเวลามันอยู่ในยุคนั้นมันไม่มีอย่างอื่นนะคะแล้วก็อยู่โดยมีผู้ชายเป็นประมุขของบ้านเดี๋ยวก็จะสรุปนะฮะติดงานแล้วก็คืออันนี้นะครับว่าจริงๆส่วนตัวแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่ได้มาร่วมงานเน้นเติมวัยบ้างหลังจากเราจบแล้วเราได้ดูหนังเรารู้สึกยังไงบ้างที่เป็นหนังเรื่องนี้พูดได้ไหมเราก็รู้สึกดีแหละพอตอนเราเห็นตัดเอาแบบว่าเอาแบบก็ตัดเอาแบบจริงๆอ่ะเนาะก็คือตอนที่มันตัดเสร็จแล้วหนังมันตัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดูตอนที่มันทำสีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นยังไม่มีเสียงเราก็รู้สึกว่าตัดดีเลยแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรามองซะทีเดียวมันคือคนตัดดีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเราแบบอ่านบทแล้วแล้วก็ไปขายด้วยออกมามันยังน่าสนใจสำหรับเราเพราะว่าตัดมาดีอะไรเงี้ยน่าสนใจไม่ได้เป็นแบบเป็นตามบทแล้วก็แบบซึ่งอ่านจุดนั้นน่าสนใจแล้วก็พอมีเพลงเข้ามาเนี่ยค่ะมีซาวด์เพลงมีเสียงอะไรเข้ามาก็แบบมันอีกคือดูรอบเนี้ยรอบที่สองอ่ะมันก็ต่างไปอีกคือแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์สิพอดูในโรงที่เวียดนามก็อีกแบบตื่นเต้นมันมีความตื่นเต้นแล้วพวกเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยก็มีความตื่นเต้นแล้วมันก็มาครบแล้วอะเขียนภาพสีทุกอย่างมาครบแล้วก็อันนี้เป็นอันเนี้ยถ้าถามความรู้สึกเอาพูดแบบตรงไปตรงมามันรู้สึกแบบนี้มันคือรู้สึกตื่นเต้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็พอไปเฟสติวัลไปอะไรแบบนู่นนี่มีคนเขียนเนี้ยก็เราก็รู้สึกดีที่มีเสียงตอบรับที่ดีนั่นเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าโอเวอร์เรทหรือเปล่าแต่ว่าพอเวลาเป็นคนทำเองมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นแต่เขาเขียนดีเราก็แบบบางทีพูดคริติคเขียนอะไรเงี้ยแบบกับไม่ทันคิดเลยว่าจะคิดยังไงหรือว่าไงตัวอ๋อใช่มองมุมนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกก็คือก็พออ่านรีวิวก็ตื่นเต้นมันเปิดโลกเราไปอีกในสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทันคิดอ่ะบางทีเราทำไปโดยอินสติ้งบางอย่างมันเป็นความรู้สึกหรือว่าเราทำงานด้วยกันบางทีมันเป็นความผิดพลาดแต่เขาบอกออกมาดีบางทีมันมีแหละการทำงานมันมีความผิดพลาดแต่ว่าบางทีก็ถูกมองว่าแล้วมันก็เราก็มองตรงนี้ก็ได้นี่หนาคือเรารู้สึกว่าชีวิตของหนังเรื่องนี้หรือว่าหนังเรื่องต่างๆที่เราทำแล้วเราได้ดูอะไรในรอบเรารู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เราดูโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตหน่อยคือตอนนี้มีผลงานต่อจากนี้จะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับเร็วๆนี้ก็ต
หยุดหลังจากอาหารเดินไปก็พักไปช่วงนึงค่ะเพราะว่าตั้งครรภ์และมีบุตรก็เลยยังไม่ค่อยได้ทำงานแต่ตอนนี้เริ่มกลับไปถ่ายพอเริ่มกลับไปถ่ายช่วงเดือนก็มีหนังเรื่องที่บางประเทศกำลังจะอยู่ในขั้นทำสีและใกล้คลอดบางทีเนี่ยก็เป็นหลังเรื่องแรกที่ทำหลังจากที่คลอดลูกได้8เดือนแล้วกลับไปไหนที่บางประเทศแล้วก็เรื่องที่สองก็คือตอนนี้ทำไทยทำอยู่ค่ะที่เมืองไทยก็คือเรื่องของอาจารย์ไทยที่ใช่ก็ทำกับผู้บริสุทธิ์เจ้าเดิมท้องดีท้องดีสมสุขนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาร่วมชมเดือนเติมไว้กันในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่สาเอกนะครับที่มาคุยกับเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณดร.เมธีขับตัวนะครับที่ให้โอกาส